ผมเตือนมาแล้วว่าคนเสื้อแดงเนี่ยสู้กับกองกำลังอาวุธ 60,000 คนเราไม่ต้องการจะไปต่อสู้กับพวกอันธพาลแต่เมื่อคุณไม่หยุดการกระทำเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียขวัญพี่น้องเสื้อแดงอีกนับหลายหมื่นข้างนอกมีความรู้สึกว่าถูกกระทำเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ข้างในก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบผู้ใดที่เป็นชายชะกันและไม่กลัวสุเทพเทือกสุบรรณให้ไปที่หน้าทุกประตูเชิญคุณอาดีคุณแหลมโบอีสานคุณสำเริงประจำเรือคุณมตรีไปประจำการบริหารการจัดการให้หมดเอาพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนรับไปหนึ่งประตูด้วยเอาพี่เลิศแม่เก่าฝากไปดูแลด้วยนะครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่พี่น้องที่ชุมนุมอยู่ในหน้าที่นี้อย่าได้ไปไหวหวั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะพี่น้องที่อยู่รอบนอกขณะนี้มากกว่าพี่น้องที่อยู่ข้างในในขณะนี้เต็มไปหมดไม่มีแม้กระทั่งที่เดินด้วยความสัตย์จริงพี่น้องที่เราทั้งหลายผมไม่ได้กลัวเขาจะบุกมาแต่กลัวว่าเขาจะบุกมาแล้วเขาหาเรื่องตายเองมันโทษไม่ได้จริงๆ